คุก8เดือนศิระหมิ่นเสรีพิสุทธิ์ก่อสร้างท่าเทียบเรือรุกแม่น้ำสนธิยาก็โดนด้วยคุก8เดือนศิระหมิ่นเสรีพิสุทธิ์ก่อสร้างท่าเทียบเรือรุกแม่น้ำศาลให้ประกัน 50,000 บาทส่วนสนธิยาชัยยันโชคดีโทษ8เดือนเท่ากันแต่ให้รอลงอาญาปรับคนละ 80,000 บาทวันที่20ธันวาคม66ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อ.เศษ 1,010 ส่วน 2,564 ที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชยื่นฟ้องนายศิระเจนจาคะนายสนธิยาสวัสดีนายชัยยันผลสุวรรณและนายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์จำเลยที่1ถึง4ในคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีจำเลยกล่าวใส่ร้ายโจทว่าได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ถูกต้องในที่ประชุมกรรมาธิการกฎหมายซึ่งมีนายศิระเป็นประธานทั้งที่จำเลยทั้ง3ทราบดีว่ามีการถ่ายทอดภาพและเสียงของนักข่าวในขณะนั้นในชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลเห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะจำเลยที่1ถึง3ให้ประทับฟ้องจำเลยที่4ยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องจำเลยทั้ง3ให้การปฏิเสธศาลพิพากษาว่าจำเลยทั้ง3มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326,328 ประกอบมาตรา 83 ฐานร่วมกันกระทำการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาให้จำคุกคนละ1ปีปรับจำเลยที่2 3คนละ 1.2 แสนบาทจำเลยทั้ง3ให้การเป็นประโยชน์ในการพิจารณาอยู่บ้างตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78ลดโทษให้คนละ1ใน3คงจำคุกคนละ8เดือนปรับจำเลยที่2 3คนละ 80,000 โทษจำคุกของจำเลยที่2 3ให้รอการลงโทษมีกำหนดคนละ2ปีให้นับโทษของจำเลยที่1ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.เศษ504ส่วน 2,563 อ.เศษ577ส่วน 2,563 อ.เศษ850ส่วน 2,563 อ.เศษ 1,148 ส่วน 2,563 อ.เศษ 1,149 ส่วน 2,563 ของศาลอาญาและคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.เศษ306ส่วน 2,563 ของศาลอาญาธนบุรีและในคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.เศษ522ส่วน 2,564 ของศาลอาญาตลิ่งชันและในคดีอาญาหมายเลขแดงที่เศษ 1,176 ส่วน 2,564 ของศาลแขวงดอนเมืองสำหรับคำขอนับโทษจำคุกจำเลยที่2ถึง3ศาลรอการลงโทษจำคุกจึงไม่อาจนับโทษจำคุกต่อได้ภายหลังนายศิระจำเลยที่1ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายศิระจำเลยที่1ตีราคาประกัน 50,000 บาทศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีหมู่112นาราเครปกระเทยศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีหมู่112นาราเครปกระเทยกรณีร่วมทำแคมเปญโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์วันที่21ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเผยถึงนายอนิวัฒน์ประทุมถิ่นหรือนาราเครปกระเทยพร้อมระบุว่าศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมม112ของนารากรณีร่วมทำแคมเปญโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์เมื่อช่วงปี2565โดยเห็นว่าการกระทำยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายแต่ปัจจุบันนารายังถูกคุมขังในคดีส่วนตัวอยู่ส่วนคดีของหนูรัตน์ซึ่งถูกฟ้องแยกจากการศาลนัดสืบพยานในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายน
ปี67โดยในคดีนี้มีศรีสุวรรณจรรยาเป็นผู้แจ้งความกล่าวหาที่บก.ปอท.โดยในวันที่16มิถุนายน2565มัมดิวและหนูรัตได้ถูกตำรวจควบคุมตัวตามหมายจับของศาลอาญาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อ่านนาราเครปกระเทยนอนเรือนจำศาลอนุญาตฝากขังทนายไม่ขอยื่นประกันตัววันนี้อ่านนาราเผยหลังโดนจับหมู่112ห่วงหนูรัตยันดูแลเต็มที่มัมดิวเผยช็อกบุกบ้านอ่านตำรวจปอท.บุกจับ3เน็ตไอดอลดังมัมดิวนาราหนูรัตแจ้งข้อหาหมู่112ลุงพลน่าเครียดเปิดใจหลังได้ประกันจ่อยื่นอุทธรณ์เผยเห็นแย้งยกฟ้องสองท่านแท้ไม่เอกฉันท์ลุงพลน่าเครียดเปิดใจหลังได้ประกันตัวจ่อยื่นอุทธรณ์ต่อทนายชี้แพ้แบบไม่เอกฉันท์วันที่20ธันวาคม66ภายหลังศาลอนุญาตให้ประกันตัวลุงพลโดยวางหลักทรัพย์ 500,000 บาทโดยก่อนการแถลงข่าวลุงพลมีสีหน้าเคร่งเครียดผิดกับป้าแตนที่มีสีหน้ายิ้มแย้มจากนั้นแฟนคลับได้มอบดอกไม้และช่อดอกไม้เงินให้ลุงกับป้าแตนก่อนที่ลุงพลจะกล่าวว่าสำหรับลุงก็น้อมรับคำตัดสินศาลชั้นต้นพอดีลุงได้รับคำสั่งศาลออกมาเรียบร้อยต่อไปคงเป็นหน้าที่ของทนายอธิบายให้สื่อฟังขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและ FC ทั่วโลกขณะที่ป้าแตนกล่าวว่าขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยติดตามและให้กำลังลุงพลกับป้าแตนศาลเดียวไม่จบแน่นอนศาลตัดสินเราน้อมรับหมดพร้อมต่อสู้ในชั้นศาลอุทธรณ์ต่อไปขอบคุณสำหรับดอกไม้และความปรารถนาดีที่ให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนพร้อมต่อสู้ในชั้นต่อไปในชั้นอุทธรณ์เป็นเรื่องของทนายหากจะพูดถึงคนใกล้ตัวตอนนี้คงมีการตอบโต้กันรอให้ถึงฎีกาก่อนดีกว่าด้านทนายกล่าวว่าจำเลยเคารพคำพิพากษาศาลและขอบคุณที่ท่านมีความเมตตาปล่อยตัวชั่วคราวลุงพลระหว่างต่อสู้คดีในชั้นศาลซึ่งโทษจำคุก2กระทงรวม20ปีตามหลักแล้วการปล่อยตัวขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของท่านศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าศาลไม่เชื่อว่าน้องชมพู่จะขึ้นไปภูเหล็กไฟด้วยตัวเองได้ตามรายงานการสืบสวนของตำรวจมองว่าคนที่จะเข้าหาผู้ตายได้ต้องเป็นเครือญาติเท่านั้นซึ่งมีทั้งหมด14คนแต่มีลุงพลคนเดียวที่มีข้อพิรุธตามรายงานการสืบสวนของตำรวจลุงพลไม่สามารถอธิบายให้ชัดเจนในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเกิดเหตุแต่เรามีพยานบุคคลว่าวันนี้เวลานี้ลุงพลอยู่ที่ไหนกับใครเรามีพยานมาหักล้างได้การเอาพยานแวดล้อมมาเชื่อมโยงบวกกับเส้นผม1เส้นในรถและขบวนการพิสูจน์เส้นผมในจุดเกิดเหตุจึงเชื่อว่ามีลุงพลคนเดียวที่พาไปข้อหาฆ่าคนตายศาลใช้ดุลพินิจจากหลักฐานเชื่อว่าลุงพลไม่มีเจตนาฆ่าเด็กโดยตอนพาเด็กออกจากบ้านต้องใช้ความระมัดระวังป้องกันไม่ให้เด็กเสียชีวิตอัยการมองว่าเจตนาแต่ศาลมองว่าไม่เจตนาเป็นที่สิ้นสุดว่าใครพาเด็กไปแม้ไม่มีประจักษ์พยานแต่ศาลมองว่าเป็นจำเลยที่หนึ่งส่วนฝ่ายโจทก์เรียกค่าปลงศพ 300,000 บาทศาลมองว่าให้ชดใช้ 1.500,000 บาทส่วนค่าขาดการอุปการะเลี้ยงดูโจทก์เรียก5ล้านบาทศาลให้ชดใช้1,200,000บาทต่อไปเป็นหน้าที่ของทนายที่จะเขียนคำอุทธรณ์คัดค้านให้เห็นว่าหลักฐานมีข้อสงสัยรับฟังไม่ได้จะได้ยื่นต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันนี้การต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์น่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีคำพิพากษาอาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ
ทางด้านทนายสงการณ์กล่าวว่าในคำพิพากษาศาลแจ้งให้ทราบว่ามีความเห็นแย้งสองท่านให้ยกฟ้องคดีนี้แต่ศาลชั้นต้นก็พิพากษาออกมาแล้วต่อไปต้องคัดถ่ายคำพิพากษาศาลที่สมบูรณ์ก่อนจะยื่นอุทธรณ์ของลุงพลต่อไปคดีนี้ยกฟ้องข้อหาเคลื่อนย้ายศพค่าเสียหายทางแพ่งป้าแตนไม่ต้องรับผิดชอบส่วนความเห็นแย้งของหัวหน้าผู้พิพากษาและอธิบดีผู้พิพากษาทั้งสองท่านมีผลต่อคดีเป็นอย่างมากเป็นความเห็นที่มีเหตุมีผลจำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามที่ฟ้องแต่อาจจะมีความเห็นแย้งต่างกันก็ได้แต่เห็นตรงข้ามกับคำพิพากษาวันนี้ซึ่งมีประโยชน์ต่อจำเลยสรุปแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันท์แพ้บางส่วนเรื่องการประกันนั้นศาลให้ประกัน 500,000 แต่หลักประกันเป็นโฉนดที่ดินซึ่งเพิ่มอีก 30% เป็น 6.500,000 บาทโดยไม่มีเงื่อนไข